พี่น้องสนัดได้กิ่งเนี่ยพี่น้องเห็นบ่สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนนะมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาเอาหมามาตามหาล่าตัวแลนพี่น้องเพราะว่ายามนี้บางทีแลนกามบ่ค่อยออกแล้วเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนเนาะแลนกามบ่ค่อยออกแต่ก็มื้อนี้ก็สิลงพาสุนัขเนาะมาโลปลาหรือว่ามาโลยิงนกหรือว่ามาตำล่าตัวแลนเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เวียกลายพี่น้องก็ปลูกข้าวนาได้เนาะแล้วก็ทำสวงเนาะหรือว่าเห็ดข้าวโพดเนาะพี่น้องการบ่ได้ก็เลยบ่ได้เข้าป่าแล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่านนะอาจจะว่าเป็นอย่างคือบอยิงหนูไวเนาะกินมันต้นเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฤดูฝนแล้วเหากองมันต้นแล้วหนูไวจะบ่ค่อยกินนะพี่น้องก็รอประมาณเดือน11-12ไปเนาะจะเป็นฤดูหนาวแล้วเวลาเหากองมันต้นแล้วหนูไวจะกินไล่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มึงอยู่พื้นนี่มันจะซึมมันจะมีน้ำพี่น้องมันจะเปียกเนาะแล้วหนูมันจะบ่ค่อยลงพื้นเขากองมันจะบ่ได้จึงบ่มากินนะพี่น้องเตยซบสาเหตุที่เขาบ่ค่อยเอาเข้าให้สุนัขกินไล่เกินไปเพราะว่าถ้าว่าหมาพรานนี่ถ้าว่าเราเอาเขาให้มันกินเยอะเกินไปพี่น้องมันจะอ้วนเนาะเวลาเข้าป่ามันจะหอดแบบนี้มันจะบ่ไปไกลพี่น้องเนี่ยเขานั่งมันก็นั่งเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่นะบ่ค่อยไปล่าแล้วครับเจ้าจึงเอาเขาให้มันกินไล่เนาะเดี๋ยวนี้มันโตตุ้ยอ้วนๆนะพี่น้องโตอ้วนเราจึงนะเดี๋ยวนี้เขาจะเอาหมาลบป่าเนี่ยไปบ่ไกลเลยมันขี้คันไปเนาะมันหอดเรื่องมันเนี่ยมันจะไปบ่ค่อยได้ไกลนะพี่น้องแต่ถ้าว่ายามนะยามที่เขาล่าตัวแลนแล้วว่าเขาออกล่าตลอดนะพี่น้องครับเจ้าจะบ่ค่อยเอาเขาให้มันกินเพื่อให้มันจะจ่อยนะพี่น้องตัวจะจ่อยเราเวลามันเข้าป่ามันจะเข้าป่าโลไก่นะพี่น้องปัดโทมากระท่อมลอกกินเยอะสุดๆเลยกระลอกก็กินนะพี่น้องกันแล้วก็กินตบไล่พี่น้องสนัดได้กิ่งเนี่ยพี่น้องกิ่งตัวแรกเนาะมันได้กิ่งแหละหรือว่างูครับเพราะว่าสุนัขตัวนี้มันเห่างู
เห่างูเนาะบางทีอาจจะเป็นงูพี่น้องบางทีจะเป็นงูก็ได้เนาะเห่าก็ต้องระวังนะพี่น้องสุนัขที่มันหาตัวแรกได้ไหมมันจะพี่น้องแถวนี้มีนกเขาเขียวมากินน้ำอยู่ในไร่เนาะเขาก็เบิ่งสังเกตเบิ่งมันจะมีหอยเท้าของนกเขาเขียวมาเยียดนะพี่น้องแบบนี้มันจะมีหอยเท้าของนกเพราะว่าแถวนี้บางทีพวกนกเขาเขียวมันน่าจะมากินน้ำไร่นะพี่น้องตรงนี้จะเป็นพวกอีเห็นเนาะมันกินพวกมะกระท่อมมะต้องนะพี่น้องนกเขาเขียวเยียบตัวนี้ไล่เนาะถ้าว่ามีเวลาว่างครับจะสิมาใส่กับดักวันนี้หรือว่าเขาสิมาเห็ดซุ้มอยู่ฝั่งนี้ยิงนกนะพี่น้องน้ำตัวนี้ใสเนาะนกมาอาบน้ำอย่างนี้เลยนี่แล้วแถวนี้เป็นแถวที่ตอนข้าพเจ้าใส่กับดักเนาะมีตัวเมี่ยงมากินนะพี่น้องบอกขานตัวนี้ยังอยู่เลยทีนี้นกก็มาอาบน้ำอย่างนี้ได้เนาะกินเขาก่อนมาเที่ยวป่าหมดเมื่อไม่ได้กินเขาเขาเหนียวพี่น้องมื้อนี้กินข้าวเหนียวให้สุนัขได้กินเนาะเป็นเกลือกับมะเผ็ดนะเพื่อนนะให้สุนัขได้กินบางมื้อถ้าว่าเฮายิงได้นกเฮาก็ปิ้งนกกินบางมื้อถ้าว่าบ่ได้นกก็กินแต่เขาให้สุนัขได้กินพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็จะมืดแล้ว4:30แล้วข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าสิไปยามหรือว่าไปอนาพบนากระรอกนะกิน
มักต้งหรือว่าผลไม้เป็นองเตมันตัวเมี่ยงแลนมาทางนี้เขาไปพาสุนัขมาพี่น้องก็เลยพบกระรอกบ่ได้พี่น้องได้ยินเสียงแลนมาทางนี้สุนัขอยู่ฟังนี่พี่น้องไปเขาสิไปโลยิงตื้มหรือว่าเขาสิไปฟังนี้ไปหาตัวแลนฟังนี้เนาะเพราะว่าช่วงนี้ตัวแลนยังบ่ออกเทื่อนะพี่น้องขับเย้าไปฟักพุ้นหมาก็ได้กิ่งตัวนึงแต่คิดว่าน่าจะบ่แม่นตัวแลนเนาะบางทีอาจจะเป็นงูพี่น้องตัวนี้จะเป็นนะต้นยอกเต่าเนาะพี่น้องตัวนี้ถือว่าสูงแบบนี้ก็ถือว่ายอดของมันยังมีไล่พี่น้องนี่ออกประมาณนี้เนาะถ้าว่าออกประมาณนี้เขาเวลาเขาเอายอดของมันนี่ก็ยังมีไล่พี่น้องเต้ตัวนี้ก็ยังน้อยอยู่เต้เขาไม่ได้เอามีดใหญ่มาเนาะเขาแค่สีเอาตัวนี้เอาตัวนี้ไปเฮ็ดกินอยู่บ้านนะพี่น้องนะกำเบื้องติดตามไปเขาแค่สีเอายอดเต่าตัวนี้ไปกินอยู่บ้านนะเพราะว่าเมื่อนี้มาโลปามบ่ได้สัตว์เนาะก็เลยเอาตัวนี้ไปให้ลูกทั้งเมียได้กินอยู่บ้านเนาะพี่น้องบางคนนี่ก็มาสร้างเอาแหละนิดเดียวนี่ก็บ่ค่อยครบนะเราก็ต้องตัดตัวนี้ให้มันตัวนี้เขาก็ต้องตัดข้างล่างนิดนึงนะเพราะว่านะยอดของมันเนี่ยมันจะอยู่ติดกับดินนะพี่น้องเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวมันหักแล้วพี่น้องพอดีนะข้างในตัวนี้ก็กินได้แล้วนะยอดของมันจะเป็นตัวนี้ข้างในนี่บนมีแล้วอ
ก็ได้ตัวนี้เอาไปกินอยู่บ้านนะพี่น้องนะที่ว่ามามื้อนี้ก็ที่ว่าบ่หมั่นสัตว์เกายาเขาก็ต้องได้ของกินติดมือไปบ้านนะพี่น้องนะกับยาสีเป่าเลือดนกเขาเขียวนะพี่น้องเพราะว่าแถวนี้พี่น้องแถวนี้มีนกน่าจะมีนกเขาเขียวนะพี่น้องเพียวยิงตัวนึงนกเขาเขียวแล้วตกนี้นกเขาเขียวนี่เห็นไหมนกเขาเขียวมาไวสุดๆเลยพี่น้องใส่ลิ้นเนี่ยเป่านี่มาไวสุดเลยนกเขาเขียวโอ้เฮ็ดนะพี่น้องตัวนี้กินบ่ได้ตัวนี้กินบ่ได้นะหรือว่าบ่ฮู้กินกันบ่กินได้ของกินได้นกเขาเขียวตัวนึงละนกเขาเขียวมาไวสุดๆเลยพี่น้องจะเป่าบอสนาทีสั้นเขาจะเป่าแล้วมันบินมาทางนี้มาเนาะไซลินนะพี่น้องเป่าบอสสองนาทีสั้นพี่น้องประมาณ30 วิหรือวันนาทีก็มาแล้วพี่น้องนกเขาเขียวนะโชคดีมันไม่คิดว่าบ่ได้แล้วมันไม่คิดว่าบ่ได้แล้วแต่ก็ยังได้ตัวนึงถือว่าสิมันพี่น้องนะถึกนี่ถือว่านกที่มันไต่ใหม่ๆเฮาเอาขนมันออกมันจะง่ายพี่น้องเอาขนมันออกมันจะง่ายถ้าว่าเขาถ้าให้มันแข็งตัวแล้วเขาเอาขนตัวนี้ออกจะบ่ค่อยง่ายพี่น้อง
พี่น้องเนาะข้าพเจ้าคิดว่ายิงได้นกกระสีปิงอยู่ป่ากินเฮาแต่กินคนเดียวอยู่ป่าบ่แซ่บพี่น้องก็เอานกตัวนี้ไปให้อานาลูกสาวได้กินอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากินอยู่ป่าแล้วก็ยังลูกสาว2คนนะอยู่ที่บ้านบ่ได้กินพี่น้องเฮาก็คิดว่าก็สิเอานกตัวนี้ไปให้ลูกสาวได้กินอยู่บ้านนะพี่น้องเนาะก็ขออภัยนำนะถ้าว่าน่ะเทือนหน้าเนาะถ้าว่าเทือนหน้าถ้าว่าเฮายิงได้ไล่ข้าพเจ้า4ปิงกินอยู่ป่านี้พี่น้องแต่คราวนี้ได้นกตัวนึงก็บ่อยากกินอยู่ป่าเนาะกินอยู่ป่าบ่แซ่บนะพี่น้องเฮาก็ต้องเอาไปให้ลูกกินอยู่บ้านมันจึงแซ่บนะพี่น้องนะก็เดินไปมื้อนี้ก็ถือว่าได้ตัวนึงโอ้ยมาฮอดนี่ละก่อนจะมาฮอดบนนี้ก็ย่าง20นาทีมานมื้อนี้ก็ถือว่ามันอยู่ได้ตัวนึงแต่ว่าฝนบ่ตกครับพระเจ้าก็สิลงเอามันต้นหมักกองเบิ่งว่ากะลอก็สิกินบ่เนาะกำบ่มั่นใจเถอะก็สิลงเบิ่งแต่ว่ากินก็สิยิงให้พี่น้องเฮาทุกคนได้เบิ่งเด้อพี่น้องบ่เห็นสุนัขมาแล้วบางทีน่ะมามันจะไปก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าข้าพเจ้ามาอยู่ป่านี้โดนเติบเนาะได้ 6-7 ชั่วโมงแล้วบางทีสุนัขก็ไปก่อนเนาะเมืองบ้านก่อนเนาะพี่น้องเพราะว่าแถวนี้ครับแล้วก็พามาตัวนั้นมาโลตลอดนะมันก็ฮู้ซะบางทีมันอาจารย์บ่อยากอยู่ป่ามันก็ไปบ้านก่อนเนาะเฮาก็สิไปตามหลังเนาะคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณนี้เด้อพี่น้องก็ใส่กดติดตามแล้วก็ข้าพเจ้าก็มีนะ Facebook เนาะ Facebook Page เนาะก็ใส่กดติดตามให้เด้อพี่น้องข้าพเจ้าสิคืนนับหัวไฟให้เบิ่งเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนมาขี้ลัดหรือว่ามาขโมยวิดีโอไปลงบน YouTube หลายเติมนะครับเราก็เลยสร้างเพจขึ้นมาเนาะการช่วยกดติดตามเพจของข้าพเจ้าเนาะพี่น้องนะ